แซกโซโฟนสยามเชียงใหม่นะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่แซกโซโฟนสยามกรุงเทพตรงบางแคนี่นะครับก็วันนี้มีแซกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากนำเสนอเป็นการอันบ็อกซิ่งเลยนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมตัวนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันคืออันโต้หรือมันคือเทรนเนอร์กันนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเลยเราจะดูก่อนว่าคือด้านหน้ากล่องจะไม่บอกอะไรนอกจากตรงนี้นะครับจะมีเขียนคำว่ายานากิซาวะแสดงว่าเป็นยี่ห้อยานากิซาวะนี่เองน่าจะรู้จักกันหลายๆคนอยู่แล้วนะครับก็เป็นยี่ห้อที่ดังไม่แพ้ยามาฮ่าเลยนะในตลาดโลกเรียกว่าต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยมาดูด้านข้างกล่องดีกว่าว่าคนนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรนะด้านข้างกล่องตัวนี้คือ TWO37พอบอกรหัสตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบโอ้มันคือตัว037หรืออะไร37นะรหัสตัว TW เนี่ยมันเป็นซีรีส์ใหม่ของยานากิซาวะซีรีส์เดิมของยานากิซาวะจะใช้เป็นเลขถ้าเป็นรุ่นโตจะขึ้นต้นด้วย9ยานากิซาวะจะไม่มีรุ่นกลางแล้วก็จะไม่มีรุ่นต่ำนะครับเขาจะขึ้นด้วย9หมดเลยตัวนี้มันเปลี่ยนรหัสเป็น TW นะ037 TWO ไม่ใช่0TWO 37ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นรหัสใหม่ตัวท็อปแน่นอนนะครับแกะเลยแล้วกันไหนๆก็มีคัตเตอร์อยู่ในมือละกรีดซะปืด TWO 037ภาพแรกในหัวของผมเลยนะบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยเดาได้เลยว่าเป็นซิลเวอร์สีเงินคือซิลเวอร์เนี่ยเป็นตัวท็อปของยานากิซาวะแล้วเพราะมันเป็นซีรีส์สูงสุดของเขานะฮะทะดามตอนนี้เปิดกล่องแล้วนะหยิบขึ้นมาปึ๊บโอ้โหอ่ะวางกล่องไว้ก่อนนะครับนี่เป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยคือเทนเนอร์แซกโซโฟนนะยานากิซาวะซีรีส์ใหม่เนี่ยกระเป๋าสวยมากชอบข้างหน้าเรียบหรูแล้วออกแบบมาดูไม่เทอะทะถึงแม้จะเป็นเทรนเนอร์นะเพราะว่านักเทรนเนอร์หลายๆคนที่ผมเคยถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบใช้กล่องแบบเนี้ยเพราะว่ามันเหลี่ยมแล้วเขาชอบกล่องเข้ารูปมากกว่าเพราะว่ามันถึงสบายแต่สำหรับผมเนี่ยผมดูแล้วโอ้โหเขาออกแบบมาใหญ่จริงนะแต่ดูเล็กมากดูกระทัดรัดข้างหน้าจะมีโลโก้ของเขานะครับคือยานากิซาวะตัวนี้มีตัวล็อกให้3ตัวข้างหลังก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคือเป็นแบ็คแพ็คนะมีสาย2เส้นให้เราเกี่ยวตะขอทองเหลืองตัวนี้เพื่อที่เราจะแบกขึ้นหลังได้นะครับเป็นตัวล็อก3ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นี่จริงๆด้วยนะครับก็เป็นอย่างที่คิดก็คือเป็นตัวบอดี้เงินนะเป็นบอดี้เงินคีสีทองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาไล่ดูกันก่อนนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างจากโรงงานที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมาส์พีซนะเมาส์พีซนี่ก็ให้มาเป็นเมาส์พีซของยานากิซาวะเลยนะครับฝาครอบสีขาวสวยมากชอบสุดๆนะครับลิกเกอร์เจอร์ที่ได้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคือลิกเกอร์เจอร์ของยานากิซาวะเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมี2รุ่นรุ่นธรรมดากับรุ่นที่เป็นรุ่นโปรเขาเรียกว่ายานิซิกตัวนี้คือรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาจะไม่มีจุดจับ4จุดเหมือนรุ่นยานิซิกนะครับแต่ว่าทรงออกแบบคล้ายๆกันนะต้องบอกว่ามันคล้ายๆกันถ้าเป็นลิกเกอร์เจอร์ยานิซิกนี่ผมแนะนำเลยนะว่าใครกำลังมองหาลิกเกอร์เจอร์ที่เป็นยานิซิกซิกก็คือแปลว่าเลข6นะ S มันจะเขียนอยู่บนกล่องเลยว่า SIX ตัวนั้นดีมากมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนรีวิวแล้วเขาบอกว่าน็อตตัวของยานิซิกเนี่ยมันจะยาวหน่อยแล้วมันจะครอบคลุมเมาส์หลายขนาดนะผมคิดว่าน่าเป็นจุดแข็งของยานิซิกนะแต่หน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้จะมีที่รัดอยู่ข้างบนนะเมาส์พีซก็จะเป็นยานากิซาวะรุ่นปัจจุบันนะครับก็จะไม่มีบอกเบอร์นะ มีอยู่ด้านข้างบอก TC180
ก็เลยคิดว่าน่าจะประมาณเบอร์180ของ Selmer S90 ผมตีความอย่างนี้นะน่าจะเป็นเบอร์ที่เป่าแล้วพอดีที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่เป็นนักเรียนเป็นผู้เล่นทั่วไปหรือใครก็ตามที่สนใจอยากจะเป่าแซกนะเบอร์180ค่อนข้างง่ายต่อการเป่าเท่าที่ผมเคยลองนะโอเคเก็บเมาส์พีซลงไปก่อนนะปึ๊บต่อไปคอนะฮะคอที่ให้มาสวยมากเป็นยานิเป็นยานากิซาวะนะยานิเป็นชื่อเล่นของยานากิซาวะยานากิซาวะคอตัวนี้มีก้านข้างล่างมีลายสลักชัดเจนข้างบนเป็นรูปดอกไม้นะครับเป็นรูปดอกไม้นะด้านบนก็ยังเป็นโลโก้ของยานากิซาวะอยู่นะครับสวยมากสวยทีเดียวเลยแหละสวยจนหักห้ามใจกันไม่อยู่เลยนะครับสำหรับนักแซกหลายๆคนก็มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะตัวนี้นะครับต่อมาชุดอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยอยู่ในนี้มีอะไรบ้างมีคู่มือใบรับประกันผ้าเช็ดทำความสะอาดปั๊มโลโก้ยานากิซาวะสายคล้องคอนะยานากิซาวะสีดำที่ผมใส่อยู่สีขาวอันนี้ซื้อต่างหากนะไม่ได้แถมลงไปในนี้นะวัสลีนแล้วก็กุญแจล็อกเคสสวยมากนะครับตัวจริงจุดเด่นของซีรีส์นี้ก็คือโลโก้ตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินยานากิซาวะจะเพลทสีทองนะถ้าเป็นรหัส TW แล้วจะเป็นสีน้ำเงินทุกรุ่นถ้าไม่ใช่ TW จะเป็นแค่ตัวปั๊มลึกไม่มีสีน้ำเงินนะครับสวยมากแล้วก็โหอยากเป่าเลยเนี่ยสวยมากๆคือบอดี้เงินคีย์ทองสุดยอดเสียงฮาร์โมนิกชัดมากเนาะลำโพงแกะสลักสวยสวยงามนะครับนี่คือลำโพงนะด้านหน้าลำโพงก็แกะด้านข้างนะครับปั๊มยี่ห้อยานากิซาวะเจแปนนะครับโบนี่คือด้านหลัง Made in Japan WO37 พร้อม Serial Number ฮุกปั๊มฮุกเป็นโลหะปั๊มลึกยานากิซาวะนะครับตั้มตรงมือซ้ายก็เป็นเหล็กนะเป็นสเปกโปรแล้วนิ้วคือออกแบบมาดีมากนะครับรุ่นนี้คือยอมรับเลยว่าเป็นกลไกนิ้วที่ค่อนข้างดีนวมข้างในเป็นเรโซเนเตอร์เหล็กนะครับแล้วก็บอดี้ทั้งหมดออกแบบใหม่นะครับเป็นเปลี่ยนจากตัว9937ไปพอสมควรนะฮะแต่ก็ยังคงคุณภาพไว้ซึ่งความแน่นก็คิดว่าอิจฉาคนที่เป็นเจ้าของนะครับอิจฉามากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็คงจบการรีวิวที่ WO037 อ่ะก่อนจบใส่คอให้ดูหน่อยว่าประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่บล็อกคอเป็นสีทองนะฮะสวยมากวางปุ๊บสวยมากๆเลยคือเรียกว่าเพอร์เฟกต์มีปั๊มโลโก้ยานากิซาวะที่คอนะครับแล้วก็ทุกอย่างนี่ออกแบบมาแบบประณีตส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยคือลำโพงข้างในเกือบจะเป็นสีขาวละเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวเลยนะต้องบอกเลยว่ามันโดดเด่นมากเวลาเราเป่าแล้วเราเห็นลำโพงที่มันหันเข้ามาหาเราเนี่ยเราคนฟังแล้วโอ้โหเสียงมันออกมาจากความชุ่มความนวลความใสเนี่ยออกมาจากตรงนี้ชัดๆเลยโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นที่น่าสนใจทีเดียวในตลาดนะครับก็อย่าลืมที่อยู่ข้างหลังผมนี้เป็นโปรแฟคช็อปนะครับจะมีรุ่นที่น่าสนใจหลายๆรุ่นลองเข้ามาลองได้มี Buffet S1 ตอนนี้นะมี ReferenceSelmer Reference แล้วก็ Minster จาก Kyword ยานากิซาวะ901ยานากิซาวะ992 Trainer ปั๊มแดง62เข้ามาลองได้นะครับของพวกนี้คือสามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาในเพจเข้ามาในร้านได้เลยว่าผมอยากลองผมอยากเข้าหยิบเมาส์มาด้วยนะหยิบเมาส์มาด้วยแล้วก็มาลองจนรู้สึกว่ามั่นใจแล้วของพวกนี้สั่งได้หมด
ไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองตั้งราคาตั้งงบมาเลยนะครับเดี๋ยวทางร้านจะช่วยดูแลให้ผมก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานที่จะคอยช่วยหาแซกโซโฟนให้กับลูกค้าแล้วก็คนที่ต้องการแซกโซโฟนในฝันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนมีแซกโซโฟนในฝันแน่หรือบางคนยังไม่มีแต่ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นความฝันของคุณก็ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ